ถึงสมองผมจะเป็นเหล็กแต่ผมก็โจรผู้ใหญ่ผมคือนักดื่มคนนั้นรุ่นจิ๋วอะไรวะปวดฟันแล้วแก่แล้วไม่เหมือนเด็กนี่มันจะแถมของเล่นนี่ครับของเล่นอะไรวะเนี่ยมันคืออะไรวะเนี่ยกินอร่อยหวานหวานกินไปเปรี้ยวหน้าเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินพุงค่ะพบกับผมครับคอฟฟี่เป็นพุงพรุ่งนี้ก็วันเด็กแล้วครับผมเนี่ยอยากจะพาเพื่อนทุกคนย้อนอดีตกลับไปดูว่าวัยเด็กของผมเนี่ยกินขนมอะไรกันบ้างมันจะเหมือนสมัยนี้หรือเปล่ากินโดนัทกินคิกปี้ครีมหรือกินพาโบกินทาร์ตไข่อะไรงั้นวันนี้เราจะมากินขนมในวัยเด็กยุค90ครับผมนี่โหเยอะแยะมากมายเลยครับผมเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็อาจจะเคยกินขนมพวกนี้นะครับแต่มันคือขนมในวัยเด็กที่แบบว่าสมัยนี้อาจจะหากินได้ยากหน่อยนี่ผมอยากจะนำเสนอคลาสสิกมากครับผมยำยำช้างน้อยครับต้องเป็นรสข้าวโพดเท่านั้นนะถึงจะอร่อยโอ้ผมไม่ได้กินนานมากเลยนะเป็นแบบ 10-20 ปีอ่ะนี่มันก็คือมาม่านี่แหละแต่คลาสสิกคือมันเป็นยำยำช้างน้อยครับมันจืดๆเนาะหรือตอนเด็กๆเราชอบมันอ่ะอีกอย่างนึงคือเนี่ยบ้านอาจารย์ผมเชื่อว่าหลายคนต้องเคยกินเคยเล่นครับบ้านอาจารย์อ่ะความพิเศษของมันอ่ะคือมันมีขนมใช่ไหมแล้วมันมีบ้านมาให้เอาต่อเล่นนี่เป็นหลังเลยบ้านกระดาษสะสมครบ10แผ่นเอาไปแลกได้ด้วยมันมีบ้านมีรถมีโหอะไรต่างๆให้เราเล่นครับในสมัยวัยเด็กนี่สนุกมากสนุกมากจริงๆนั่งต่อกันกับเพื่อนนี่ครับผมหมาฝรั่งในตำนานนี่อยากจะให้ดูไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนเคยกินไหมครับใครเคยกินก็เม้นบอกนะครับหมาฝรั่งนกแก้วความพิเศษของมันคือมันหอมมากมันหอมแบบแค่ยังไม่ได้แก่นะก็หอมแล้วอะแล้วแบบว่ามันหอมคล้ายๆแบบสบู่ตาลนกแก้วเดี๋ยวจะกินให้ดูโหผมขอพวกนี้คือผมไม่ได้กินมานานมากเพราะสมัยนี้มันหาซื้อยากครับผมนี่รูปร่างหน้าตามจะเป็นอย่างนี้นี่มันจะย่นๆแบบนี้กินเข้าไปรสชาติยังคล้ายเดิมโอ้ยเหมือนย้อนเป็นเด็กอีกรอบเคยวิ่งไปซื้อแบบ2อันบาทอันต่อไปครับผมลูกอมนี่ผมว่าหลายๆคนเคยกินแน่นอนครับลูกอมซุปเปอร์เลมอนโอ้ในสมัยก่อนนี่คือกินกันไม่ค่อยมีลูกอมอะไรนะกินแต่ลูกอมมันเนี่ยคือรสชาติมันจะออกเปรี้ยวก่อนตอนแรกเปรี้ยวแบบเปรี้ยวจี๊ดเลยเปรี้ยวแบบโอ้เปรี้ยวทนไม่ไหวอ่ะแล้วมันก็หวานหวานหอมอร่อยคนเนี่ยชอบไปแกล้งเพื่อนว่าเฮ้ยเนี่ยกินอร่อยหวานหวานกินไปเปรี้ยวหน้ายู่เลยอันต่อไปครับนี่ผมไม่รู้อ่ะว่ามันเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะมันคือแบบแผ่นสีแดงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นมันนะแต่ในวัยเด็กของผมอ่ะในวัยเด็กแบบเด็กยุค90น่ะกินแน่นอนผมเชื่อผมรับประกันเนี่ยมันเป็นแผ่นแบบเนี้ยแล้วรสชาติผมบอกไม่ถูกเลยว่ารสชาติมันคืออะไรอ่ะต้องแบบไม่รู้อ่ะบอกไม่ถูกแต่มันอร่อยอ่ะกินเพลินมากเลยมันกินเพลินจริงแต่ถ้าให้เปรียบรสชาติบอกไม่ถูกเลยว่ามันคืออะไรแต่รู้ว่าอร่อยอันต่อไปครับผมนี่มันคือขนมที่มันในบรรจุอยู่ในแบบคล้ายๆขวดแบบน้ำอัดลมข้างในมันจะเป็นแบบโคล่าหรืออะไรอย่างงี้แล้วนี่มันมีฝาเราก็เปิดฝาออกมาปึ๊บนี่แล้วก็เทใส่มือเฮ้แล้วก็กินรสชาติเหมือนได้เป็นเด็กอีกครั้งอันนี้อร่อยเวลาซื้อมานะเพื่อนๆชอบแย่งกินแล้วกินไม่เคยทันเลยมันน้อยแล้วก็มาถึงอีกอันนึงครับผมเป็นหมาฝรั่งครับหลายคนนี่ผมว่าเคยเห็นเคยเล่นแน่นอนนี่หมาฝรั่งตาอะไรนะแมวดำวิธีการกินหรือวิธีการเล่นที่ใครหลายคนวัยเด็กหัวเกรียนที่แบบชอบเอามาเล่นกันคือมันเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เป็นแท่งแล้วตอนเด็กเนี่ยเราเห็นแบบตัวอย่างผู้ใหญ่ที่แบบไม่ค่อยดีอ่ะอย่าไปทำตามนะครับแต่ตอนเด็กมาเล่นจริงๆเอาคาบเป็นบุหรี่แต่น้องๆกินหมาฝรั่งได้แต่ห้ามลอกเลียนแบบผู้ใหญ่ที่สูบบุหรี่นะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพงั้นเรากินให้ดูแล้วกันเรากินมันก็เป็นงี้หายไปเรื่อยจนสั้นลงเรื่อยส่วนรสชาติมันก็หอมมิ้นเหมือนมันเด็กอีกครั้งเลยวันนี้ถึงสมองผมจะเป็นเหล็กแต่ผมก็โจรผู้ใหญ่ผมคือนักดื่มคนนั้นรุ่นจิ๋วอะไรวะอันต่อไปครับผมนี่ลูกอมครับรูปร่างหน้าตาเหมือนเลยครับเหมือนไข่ไดโนเสาร์นี่มันชื่อลูกอมไข่ไดโนเสาร์ครับจริงๆผมไม่รู้หรอกว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่เด็กๆในสมัยนั้นอาจจะก็เรียกกันตลอดอะไข่ไดโนเสาร์ไข่ไดโนเสาร์มันเหมือนไข่ไดโนเสาร์รสชาติมันเดี๋ยวผมชิมให้ดูแข็งๆหวานดีตอนเด็กก็น่าจะชอบนะสุดยอดข้างในเปรี้ยวๆนิดนึงหวานเลยครับโอ้เจ็บฟันเลยปวดฟันแล้วแก่แล้วไม่เหมือนเด็ก
มาถึงชิ้นต่อไปครับนี่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะจนปัจจุบันเนี้ยผมก็ยังไม่รู้ว่ามันคือเขาเรียกขนมอันเนี้ยว่าขนมอะไรเพื่อนๆคนไหนรู้ก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยกระดาษสีๆแบบเนี้ยต้องเป็นกระดาษสีๆอย่างงี้นะนิ่มๆข้างในเป็นแบบเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผมเปิดให้ดูเนี่ยผมไม่รู้นะว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรแต่กินบ่อยมากเห็นให้ดูรสชาติมันไม่รู้เหมือนอะไรอ่ะแต่รู้ว่าอร่อยเด็กๆชอบกินมาถึงชิ้นต่อไปครับสมัยนี้ผมว่าเคยกินแน่นอนมันคือเขาเรียกอะไรขนมปังอ่ะแครกเกอร์เหรอหน้าช็อกโกแลตเดี๋ยวให้ดูรีวิวโอ้ไม่ได้กินนานมากเลยขนมนี้คิดถึงมากเฮ้ยทำไมมันอันเล็กแค่นี้โหในสมัยวัยเด็กของผมนี่อันแบบอันเท่าฝ่ามืออ่ะอันแบบเต็มฝ่ามืออ่ะเอ้ยหรือว่าเราโตขึ้นแล้วเราตัวใหญ่หรือตอนนั้นมันเด็กหรือเขาลดปริมาณหรืออะไรวะเนี่ยคืออันเล็กมากกินเลยหรออืมรสชาติจะอร่อยเหมือนเดิมอุ้ยอร่อยมากเลยรสชาติเหมือนเดิมแต่ขนาดอาจจะเล็กลงอันต่อไปครับผมเป็นอมยิ้มในสมัยวัยเด็กเขาคล้ายสมัยนี้คงเป็นจุ๊บจุ๊บอ่ะแต่สมัยนู้นเขากินนี่เขาเรียกว่าอมยิ้มตีนเป็นรูปเท้าอ่ะแล้วแบบว่าความพิเศษของมันคืออะไรรู้ไหมคือแล้วเรากินใช่ไหมมันจะมีเสียงป๊อปกินให้ดูนี่ไม่เชื่อเป็นรูปตีนนี่เป็นรูปเท้าเราอ่ะเดี๋ยวเรากินให้ดูเสียงจะเป็นไงไม่รู้มีใครได้ยินเสียงครับนี่ครับความสนุกของมันคือมันจะแตกป๊อปในปากเราเต็มไปหมดเลยเรากินโอ้ยเล่นกับเพื่อนสนุกมากเลยอมไปนี่ก็อร่อยแล้วก็แตกในปากเพลินมากเลยอร่อยมากเหมือนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งครับผม14อีกครั้ง มาถึงอันต่อไปครับคิสตี้บอยหลายคนอาจจะงงคิสตี้บอยคืออะไรนี่วิธีการกินของมันมีนี่หลอดยาสีฟันไม่ใช่เป็นหลอดช็อกโกแลตแล้วก็มันมีนี่ครับเป็นเหมือนกับกล้วยติมเวลาเรากินมันสุดยอดมากนี่วัยเด็กแบบต้องกินให้ได้เราจิ้มไปเหมือนยาสีฟันอ่ะปึ๊บแล้วเราก็บีบมันนี่บีบไส้ออกมานี่หมุนเราก็กินสมัยเด็กนี่อาจจะกินหลายคำหน่อยแต่โตตอนนี้โตแล้วกินเข้าเลยรสชาติอร่อยอร่อยเหมือนเดิมเลยเนี่ยบีบไปนี่รสช็อกโกแลตจริงมันมีหลายรสนะเนี่ยบีบแล้วกินอร่อยอ่ะอร่อยอ่ะมาถึงอันต่อไปครับเป็นขนมกินเล่นครับมันเรียกว่าอะไรอ่ะมันชื่อฟุตตี้ถ้าเป็นวัยเด็กนี่ที่ผมเคยกินนะมันจะมีรูปรถรูปเรือรูปอะไรเงี้ยแต่นี้มันจะเป็นรูปนี่เป็นแบบเป็นผีเสื้อนี่ผมหยิบให้ดูนี่ครับเป็นผีเสื้อเป็นหอยทากเป็นกบเป็นเหมือนสัตว์อะไรอย่างเงี้ยรสชาติมันเดี๋ยวกินดูนี่เหนียวเหนียวนุ่มๆเป็นขนมกินเล่นในสมัยก่อนนี่หูหากินอร่อยมากสมัยนี้หายากมากหาได้แค่กล่องเดียวเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเคยกินครับวันนี้อ่ะมาถึงอันต่อไปนี่เขาเรียกว่าชิปเปอร์โคล่ามันคือขนมคล้ายๆลูกอมมันจะมาให้ซองมาอย่างนี้นี่แล้วทีเด็ดของมันคือนี่มันจะแถมของเล่นนี่ครับของเล่นอะไรมาเนี่ยมันคืออะไรมาเนี่ยมันแถมของเล่นแล้วก็มีขนมมาให้แค่นี้นะครับเรามาดูขนมข้างในกันมันจะเป็นลูกอมรสโคล่าเป็นอย่างนี้นี่เป็นลูกอมเป็นรสโคล่าอ๋อเปรี้ยวอ๋อคืออันนี้คำแรกมันจะเปรี้ยวหูเปรี้ยวมากเลยแล้วก็มันจะหวานตอนสุดท้ายอ๋อเข้าใจแล้วผมจำไม่ได้จริงผลนี้ผมไม่ได้กินนานมากแต่ดูอันนี้สิมันแถมอะไรมาให้เราบ้างนี่ได้ลูกข่างครับลูกข่างหมุนนี่ครับความสนุกในวัยเด็กมันเป็นอย่างนี้ครับซื้อขนมได้ของเล่นมาเล่นด้วยมาเถอะอันนะครับผมนี่มันคือขนมไฮโคล่าจริงๆแล้วเวลากินหรือเวลาเล่นของมันเนี่ยมันอันนี้มันเล่นได้ด้วยนะมันไม่ใช่กินได้อย่างเดียวจริงๆมันต้องมีหลอดครับผมวิธีการทำคือบดมันแล้วหลอดดูดแล้วเป่าผมว่าน้องๆหลายคนเคยทำนะสิเพราะถ้ามันอร่อยด้วยเนี้ยมันหวานมันหอมๆบดให้มันเละๆนะเอาหลอดดูดอย่างเท่เลยสมัยก่อนแล้วก็มาถึงอันนี้ครับผมนี่ผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยเห็นหน้าตามันนะครับแต่นี้มันเป็นของ Star Wars คือในสมัยก่อนเนี่ยมันมีหลายแบบมากวิธีการกินของมันคือเดี๋ยวเราจะทำให้ดูหาซื้อค่อนข้างยากมากครับเพราะว่ามันไม่ค่อยมีขายแล้วนี่
เราก็แกะออกมามันจะมีเขาเรียกอะไรขนมมาให้แล้วก็มีตัวเนี้ยอ้าปากได้แอบเวลากินเราดึงมันออกมาโอ้ยต้องแกะนี่ก่อนนี่คือขนมที่มันต้องอยู่ข้างในซึ่งในสมัยก่อนตอนผมเป็นเด็กนะมันแพงมากอ่ะคือไม่ได้มีโอกาสได้กินเพราะว่ามันแพงอ่ะอันนึงแบบในสมัยก่อน50 60ในสมัยก่อนนี่คือแพงมากเราไม่มีตังค์ซื้อเราก็ได้แต่มองดูเพื่อนๆ เขากินโอ้ดูน่าสงสารในสมัยก่อนคือมันเหมือนเป็นขนมแบบของพวกเพื่อนๆที่บ้านรวยอ่ะไฮโซอ่ะคือแบบกินขนมเนี่ยหุยเรากินมั่งดีนะแบบไม่ได้หรอกนะมันใกล้จะหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยนี่เราได้มาปุ๊บเราเปิดมันอ่ะมันปุ๊บเราเอาไอ้เนี่ยยัดใส่ทีละอันใส่เข้าไปพอประมาณทีนี้มันจะเป็นอย่างงี้นี่เป็นอย่างงี้ดึกๆเวลาเรากินใช่ไหมเรามันขึ้นมาปุ๊บมันจะดันมานี่เห็นไหมแล้วก็ดึงออกมารสชาติมันอร่อยมากเขาเรียกเป็นขนมและของเล่นที่ไฮโซมากที่เท่มากในสมัยก่อนเป็นยังไงกันบ้างครับกับการกินขนมในวัยเด็กยุค90ครับถ้าเพื่อนคนไหนเคยกินขนมอะไรก็คอมเมนต์บอกผมได้เลยครับผมนี่คอมเมนต์เลยว่าเคยกินนี่เคยกินนี่มันยังมีขนมมีหลายๆอย่างที่ผมหาไม่ได้จริงๆเลยไม่ได้นำมารีวิวนะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผมไปกินขนมก่อนตอนนี้ฟันผุแล้วเจ็บกินแม่จะทำไม่กินหลายคนชอบนี่บีบวูบีบผิดไปบีบยาสีฟันเหรอเออใช่ห้ามบีบยาสีฟันลองกินดูมันเด็กแหละเหมือนเป็นเด็กแหละเด็กอีกครั้ง